มีแก๊งวัยรุ่นอมหิตไล่ฟันคู่อริเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวตาย1เจ็บ1ล่าสุดเขาจับได้แล้วนะครับวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้งหมด5คนอันนี้จากกรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพกลุ่มวัยรุ่นไล่ฟันคู่อริวิ่งหนีไปที่บนชั้น2ของร้านก๋วยเตี๋ยวบริเวณตำบลบางไผ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยมีวัยรุ่นทราบชื่อคือนายบิ๊กเดินตามขึ้นไปที่ชั้น2มีการต่อสู้กันโดยกลุ่มวัยรุ่นที่หนีเข้าไปในร้านมีนายอริสรุตศรีหราชได้รับบาดเจ็บและนายสุภกิจสำลิดอายุ21เสียชีวิตนอกจากนี้มีภาพอีกมุมหนึ่งบันทึกภาพหลังจากที่นายสุภกิจผู้ตายและนายอริสรุตผู้เจ็บปีนหน้าต่างหนีกลุ่มผู้ก่อเหตุมาจากชั้น2ของร้านก๋วยเตี๋ยวแต่หนีไปคนละทางโดยนายอริสรุตได้วิ่งหนีไปทางชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ส่วนนายสุภกิจได้วิ่งหนีไปที่บริเวณซอยเปรียวข้างร้านก๋วยเตี๋ยวจากนั้นมีวัยรุ่นกว่า10คนเนี่ยถือมีดไล่ฟันนายสุภกิจจนลงไปนอนกองอยู่กับพื้นนะครับหลังจากล้มลงไปปุ๊บก็โดนฟันแล้วก็แทงไม่ยั้งหลังจากที่ผู้ก่อเหตุหนำใจก็เดินออกจากที่เกิดเหตุเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนายสุภกิจเสียชีวิตล่าสุดตำรวจสภ.บางสีเมืองจับผู้ก่อเหตุได้5คนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนายศิวดลอายุ18นายเบียร์อายุ19นายไทยอายุ19นายปอนอายุ18และนายเก่งอายุ18พร้อมของกลางนะครับมีด5เล่มตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย1ในผู้ต้องหาก็คือนายบิ๊กเล่าให้ฟังบอกว่าเช้าก่อนเกิดเหตุเนี่ยโดนกลุ่มคู่อริซึ่งเป็นเพื่อนของนายสุภกิจมาไล่ฟันก่อนจนกระทั่งช่วงค่ำเนี่ยบังเอิญไปพบกลุ่มคู่อริ15คนที่บริเวณปั๊มแก๊สแห่งหนึ่งก่อนขึ้นสะพานพระราม5จึงมีการไล่ฟันกันโดยฝ่ายคู่อริวิ่งหนีกันไปที่เต็นท์รถกลุ่มหนึ่งแล้วก็ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็เลยตามไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปทำร้ายนายสุภกิจจนตายนี่นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ที่วัดโพทองล่างซึ่งมีการจัดงานศพผู้ตายนะครับแม่ของผู้ตายนางสาววราพรศรีวอุไรนะครับก็บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยทราบข่าวว่าตำรวจตามจับคนร้ายได้5คนก็อยากจะให้คนที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตเพราะว่าจากที่ดูกล้องวงจรปิดเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นที่มารุมทำร้ายลูกเนี่ยมากันเกือบ10คนแม้ลูกจะนอนอยู่กับพื้นแล้วก็ยังเอามีดเนี่ยกระหน่ำฟันนะครับเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหัวใจสลายเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะก็คือเตรียมเห็นลูกครั้งแรกก็ใจหนึ่งก็แบบว่ามันก็ไม่น่าแต่ว่าคือเราอยากให้ลูกเรารอดอะค่ะคือสภาพตอนนั้นคือก็ทำใจตัวเองไว้แล้วอะค่ะคือ9คนลุมคนเดียวอะแล้วทั้งที่น้องเขาก็เจ็บอยู่แล้วอะค่ะมันแค่เข้าไปซ้ำแค่คนสองคนก็น่าจะพอแล้วมั้งคะแต่เนี้ยคือเข้าไปทั้งไปฟันไปแทงซ้ำอยู่เนี้ยค่ะคือมันจิตใจมันไม่ใช่คนอ่ะสภาพบาดแผลของลูกอะไรเรารับไม่ได้รับไม่ได้ค่ะจนทุกวันนี้ก็ทำใจไม่ได้ค่ะคือภาพลูกมันติดตาตลอดเวลาถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับลูกอีกสักครั้งนึงอยากจะบอกอะไรให้ลูกรับรู้ไหมคุณแม่ก็อยากจะบอกเขาค่ะว่ารักเขามากแล้วก็เป็นห่วงเขามากนี่นะครับคุณผู้ชมครับแม่ก็เสียใจนะครับแล้วก็บอกว่าลูกที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องลูกคนเล็กเห็นบอกว่าเตรียมจะบวชเดือนหน้าเนี่ยทำการ์ดงานบวชไว้แล้วเรียบร้อยอยากฝากถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับว่าถ้าทำจริงก็ขอให้พูดความจริงกับตำรวจทั้งหมดโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุตอนนี้ยังไม่ได้มีการติดต่อมาขอขมาศพผู้ตายแม้แต่คนเดียวแม่บอกว่าไม่ขออโหสิกรรมให้นะครับแล้วก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อยากให้ตำรวจเนี่ยตามจับคนร้ายที่ก่อเหตุให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าแม่เชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ